ครับเราจะบินเรียบชายฝั่งนะครับจากแหลมบางเบี้ยนะครับไปแค่บ้านแหลมนะครับหรือว่าบางแก้วนะครับไม่ถึงบ้านแหลมนะครับนี่นะครับเรียบชายฝั่งต้องดูด้านนี้ถึงจะไปแบบนี้ครับนี่คือน้ำเกลือครับน้ำเกลือที่บ้านแหลมแหลมบางเบี้ยไปบางแก้วนะครับเรียบชายฝั่งทะเลนะครับนี่นะครับเดินไปแบบนี้ครับคือแหลมบางเบี้ยกับบางแก้วเนี่ยก็จะเป็นชายทะเลนะครับติดชายทะเลด้านอ่าวไทยนะครับริมทะเลก็จะเป็นนาเกลือนาเกลือนะครับต้องลึกไปถึงจะเป็นนาข้าวนะครับนาเกลือก็อยู่ใกล้ทะเลนาข้าวก็อยู่ถัดไปนะครับก็เป็นแหล่งเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเกลือนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับเอาไปทำน้ำปลาใหญ่ๆนะกับทำฝนหลวงครับฝนหลวงก็นาเกลือจากบ้านแหลมเนี่ยครับแล้วก็ลงมาน้ำปลานะครับไปส่งไปไกลถึงพิษณุโลกนครสวรรค์ลงมาน้ำปลาในสมัยนั้นเยอะครับก็สอบถามจากผู้ประกอบการครับก็ไปส่งเกลือที่นั่นมาอ่านี่ครับบินเรียบทะเลไปนะครับบ้านแหลมบางแก้วที่จริงถ้าบินจริงๆก็แป๊บเดียวครับประมาณ1นาทีถึงนี่บินช้าๆเพื่อจะได้ดูวิวทิวทัศน์นี่ครับบางแก้วชมหลายพื้นที่ของเพชรบุรีนะครับนะครับอีกพักหนึ่งก็ถึงบางแก้วแล้วนะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็บินชมแก่งกระจานนะครับแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นมรดกโลกแก่งกระจานนะครับข้างล่างก็เป็นแก่งกระจานนี่เลยมีพื้นที่น้ำเกาะแก่งพอสมควรนะครับเป็นบริเวณที่เป็นพื้นน้ำเขื่อนแก่งกระจานภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับเห็นไหมครับภูเขาด้านหลังเป็นชายแดนพม่านะครับไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะครับพม่าไม่เคยเข้าทางนี้และตรงนี้ก็ไม่เคยเข้าไปพม่านะครับเพราะเป็นภูเขาที่เป็นอันตรายนะครับเป็นป่าทั้งหมดไม่มีผู้คนอยู่นะครับมีภูเขากั้นคือเพชรบุรีมีชายแดน
ติดพม่ามากพอสมควรมากอาจจะมากที่สุดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ทางด้านนี้นะครับเพราะเป็นป่าลกทึบมีเขื่อนมีภูเขาไปต่อกันนะครับตอนนี้ก็หาเจ้าสำราญเข้าไปในเมืองนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะเป็นผืนนาสลับกับนาเกลือนะอย่าลืมว่าอาชีพสำคัญอย่างก็ประมงปลูกไร่ครับปลูกข้าวโพดที่นามาเกือด้วยส่วนอาชีพประมงนั้นก็เป็นอาชีพสำคัญก็มีหอยแครงปลาหมึกฝอยคือมีอาชีพหลากหลายมากที่สุดเลยและที่สำคัญที่สุดก็คืออาชีพบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับบริการนักท่องเที่ยวเขาเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับเยอะที่สุดเยอะมากถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะมาที่หัวหินชะอำมากกว่านะครับก็จะมีบางส่วนที่มีเวลามาเที่ยวลึกๆภายในจังหวัดที่ไหนเป้าหมายก็ไปที่ชะอำหรือหัวหินนะครับนี่นะครับนี่ก็แม่น้ำเพชรจะหาเจ้าสำราญเข้ามาในเมืองนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เป็นแบบนี้นะครับก็เรียกถนนนาจสำราญเข้ามาในเมืองมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเข้ามาในเมืองแล้วนะครับในเมืองก็จะเป็นที่ชุมชนริมแม่น้ำเพชรใช่ไหมว่าแม่น้ำก็ไหลลงสู่ทะเลที่บางแก้วไอ้บ้านแหลมนี่นะครับสวยไหมครับพื้นที่เพชรบุรีนะครับ
ติดทั้งภูเขาและทะเลติดพม่าแต่ไปไม่ได้ที่เป็นปากทะเลนะครับนี่นะครับเห็นไหมว่าป่าชายเลนมีพื้นที่กว้างนะครับเนี่ยเป็นบริเวณบางตะบูนนะเนี่ยนี่เลยที่ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ตรงนี้เป็นที่พื้นที่สำคัญนะครับที่ผลักดันน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วอย่างที่น้ำมามากนะครับนะครับบินชมไปเรื่อยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแม่งเงินแล้วไม่ใช่เงินนะครับแล้วก็พาชมทางอากาศแค่นี้ก่อนนะครับชมเพชรบุรีจากเขาวังมาแหลมผักเบี้ยนะครับดูทิวทัศน์นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่นะครับวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นที่นานะครับออกใกล้ทะเลถึงจะเป็นนาเกลือนี่นะครับจำได้ไหมครับมุ่งหน้าไปแหลมผักเบี้ยจากเขาวังนานะครับมองข้างล่างสิครับเป็นที่นาครับนะครับเป็นเลาะชายทะเลมาครับจากเขาวังมาแหลมผักเบี้ยนะจะรู้สึกจะบินเลยมาแล้วครับเป็นการบินชมวิวแล้วกันนะครับเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเพชรบุรีไหลลงสู่ทะเลนะครับเห็นไหมครับ
มีเขาวังกับทะเลพื้นที่นาที่ชัดก็จะเป็นตรงนานะครับข้างล่างเป็นทุ่งนามีบ้านคนอยู่เป็นกระจุกบ้านคนก็จะเป็นกระจุกกระจุกอยู่นะครับนี่นะครับทะเลเป็นไงครับนี่ที่นาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างล่างถ้ามีลงเก็บเกลือเราก็จะเป็นนาเกลือนะครับข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บเกลือนาเกลือเอาไว้เก็บเกลือก็สลับกับนาข้าวนะครับปัจจุบันนี้การเก็บข้อมูลง่ายนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยนะครับมองจากภาพถ่ายดาวเทียมเอาไปวิเคราะห์ได้ว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างนั้นเป็นต้นไม้อะไรบ้างนะครับมันละเอียดขนาดนั้นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้สำรวจดาวต่างๆว่าพื้นผิวดาวมีสารอะไรแต่นี่เป็นดาวของเราเองครับจึงง่ายครับบอกได้เลยว่าเป็นต้นไม้อะไรบ้างมีกี่ต้นใช้ AI คำนวณให้ครับสามารถบอกได้ว่ามีต้นตาลต้นข้าวต้นอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่ทำการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรมันจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับสามารถบอกได้ครับโปรแกรมก็สะดวกสบายครับถ้าใช้คนไปนั่งนับเมื่อไหร่จะได้ครับต้นไม้มีกี่ต้นเนี่ยถ้าใช้คนไปนับเป็นไงครับโอ้ยกินเวลาทั้งชีวิตครับนะถ้าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือ AI คำนวณให้เห็นไหมบอกได้เลยว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างเป็นอะไรแยกแยะออกครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่ง่ายเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีก็จะเป็นแบบนี้นะครับกัปตันฝาแฝดสองพี่น้องนักบินที่หนึ่งนักบินที่สองก็พาท่านชมตัวเมืองเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับที่รับชม